ในทองคำเด็กเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเด็กๆ เข้ามาประกวดเยอะที่สุดในประเทศไทยเพื่อค้นหาสุดยอดเสียงทองที่จะมาครองหัวใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วที่มาประกวดไมค์ทองคำเพราะอะไรลูกเพราะว่าหนูอยากได้เงินค่ะอยากได้เงินเอาเงินไปทำอะไรคะไปซื้อวอลเปเปอร์มาติดบ้านค่ะซื้อวอลเปเปอร์ติดบ้านหนังมอฮอจะใส่หนูซอนเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมาคนปากตะไคร้จะบ้าหรือไอ้คนดีทะเลเพราะอะไรชื่อคอปเตอร์วอยังไม่บอกครับว่าทำไมต้องชื่อคอปเตอร์ครับแล้วเริ่มร้องเพลงได้ยังไงเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเห็นผมร้องแต่เพลงสากลครับโอ้เพลงสากลร้องของใครลูกก็ของคนต่างชาติครับเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าเก่งมากเลยลูกเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะลูกนะร้องเพลงเข้าใจเลยทุกอย่างเวทีไมค์ทองคำเด็กทุกการเดินทางล้วนมีจุดหมายวันนี้เรากำลังจะพูดถึงการเดินทางของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องการดูแลผู้หญิงวัยชราเด็กที่ต้องการทุนการศึกษาเด็กน้อยที่มีที่พึ่งคือเสาไฟฟ้าเขาชื่อว่าน้องเป้คุณผู้ชมและคณะกรรมการที่รักครับวันนี้ลุงพันธ์นะฮะมีความพิเศษของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะตัวเล็กแต่มีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนั่นคือการเป่าแคนจนกระทั่งมีคุณผู้ชมนะฮะที่เห็นแล้วก็แอบไปถ่ายเป็นคลิปมาถึงความสามารถของเด็กหนุ่มคนนี้จากสุรินทร์มาหากินในกรุงเทพนะฮะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะได้ชมผ่านวิดีโอนะฮะอ่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเชิญครับเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาได้มีการแชร์อย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลในขณะที่เด็กคนอื่นกำลังได้ของขวัญสนุกสนานกลางเมืองใหญ่มีเสียงแคนของเด็กชายคนนี้ที่กำลังเป่าแคนหาเลี้ยงครอบครัวทำให้ผู้คนต่างชื่นชมเป็นอย่างมากสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัศดรเย็นน้ำครับชื่อเล่นชื่อน้องเป้ครับอายุ10ขวบครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมมาอยู่น้ำปูยาครับย่าก็เก็บผักนั่งมาขายครับที่กรุงเทพนี่แหละครับเป้ครับย่าก็นั่งรถทั่วมาครับคุณยายแต่ก่อนคุณยายเขาก็มาก่อนครับแต่พอดีคุณยายเห็นคนเขาเป่าแคนครับเลยคุณยายเอาผมมาเป่าแคนนำครับพ่อย่าป่วยผมก็ลำบากอยู่ครับย่าก็ล้มช็อกป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครับหมอบอกว่าเป็นเชื้อราในสมองครับย่าหลับไป 4-5 วันครับตอนย่าตื่นมาครับก็จำยังไม่ได้เลยครับเพราะยายจำผมมาได้พบกับบ่อย
ผมก็เสียใจอยู่ครับผมอยากหาเงินรักษาให้ง่ายให้ย่ายหายดีครับก็เอาความสมาธิของผมครับมาวิเทพครับเอามาเป่าแขนครับแล้วก็เฮ็ดให้ครอบครัวมีกำลังใจครับให้มีพ่อกินครับผมเหนื่อยแค่ใดก็อดทนครับให้คุณย่ายได้กินครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเป้ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป้มายืนตรงนี้เลยลูกแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อน้องเป้อายุ10ขวบครับนะฮะเริ่มต้นเป่าแคนไงครับชื่นชอบแล้วไปเรียนยังไงลูกก็ตั้งแต่ป.2ผมเป่าเองครับเป่าเองครับมาอยู่ป.3ป.4คุณครูสอนครับอ๋อคือชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้อยู่แล้วเหรอลูกชอบแคนอยู่แล้วครับอ๋อแล้วแคนอันนี้ได้มายังไงลูกก็ซื้อเอาครับบางครั้งก็เซ็นครับอ๋อเซ็นก็คือว่าเซ็นก็คือว่าผ่อนว่าไปสมมติว่าน้องเขาไปเปิดหมวกแถวจตุจักรใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีร้านขายแคนอย่างเงี้ยก็เผื่อว่ารู้จักกันคุณป้าญาติคงไปคุยว่าเอาแคนมาก่อนแล้วค่อยๆผ่อนแคนเหมือนเราไปเซ็นของนะฮะแต่ว่าใช้แคนมากี่เต้าแล้วลูกก็ประมาณหลายอันแล้วครับหลายอันหลายเต้านะครับเปลี่ยนเรื่อยเพราะว่าบางทีแคนที่ไปขอเข้ามาก็อาจจะไม่ใช่แคนที่อยู่ในสภาพที่มันใช้งานได้ดีนะฮะแต่ว่าสามารถมาประกอบอาชีพได้เปิดหมวกได้ยังไงเริ่มต้นเลยใครเป็นคนพาไปลูกคุณยายครับคุณยายที่สุรินทร์ครับไปเปิดที่สุรินทร์ก่อนไหมไม่ครับเปิดที่ไหนลูกกรุงเทพครับก็คือมาจากสุรินทร์มากรุงเทพครับไปเปิดแถวไหนบ้างที่หนูไปเปิดหมวกตอนแรกก็สวนจตุจักรครับสวนจตุจักรตอนสองก็ BTS ครับBTS มาต่อ3ไอคอนสยามครับแล้วก็มาไอคอนสยามนะไปไอคอนไปตามจุดสำคัญเลยนะฮะครับตอนแรกไปอยู่จตุจักรครับรายได้ดีไหมก็พอได้ครับแล้วทำไมถึงย้ายที่ลูกก็เป่าที่เดิมคนรู้จักแล้วคนรู้จักเราเขาก็ไม่ค่อยให้ได้ตังค์ครับอ๋อบางทีคนก็เคยเห็นแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กๆมาเปิดหมวกกันเยอะนะก็เฉลี่ยรายได้กันไปนะฮะก็ต้องย้ายที่ไปเรื่อยนะครับผมอ้าววันนี้โชว์ความสามารถหน่อยได้ไหมครับครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมนะฮะเดี๋ยวมาชมความสามารถของน้องเป้กันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อลูกนะพร้อมครับม่วนกันหน่อยแล้วเฮ้ยวิวิวิเด็บเอาเสือกันหน่อยจ้าปรบมือน้องเป้หน่อยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับผมเป็นไงฮะคณะกรรมการได้เห็นความสามารถของน้องๆศิลปะของภาคอีสานเนี่ยตราบใดที่ยังเด็กที่อยู่พื้นภาคอีสานยังรักมันศิลปะแบบนี้จะเพิ่มคุณค่าขึ้นเรื่อย
หนูเก่งมากหนูฝึกไปเยอะๆตอบเพลงเยอะๆแค่นี้เองครับครับผมพี่สุครับน้องเป้เก่งมากนะลูกครับตอนที่เป้เป่าแล้วดูเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นศิลปินเลยดูแบบมีเสน่ห์เหมือนองค์ลงเขาเรียกองค์ลงนะแล้วก็รู้สึกสะท้านใจตอนที่ลุงพันพูดถึงว่าภาพของหนูถูกเผยแพร่ในวันเด็กซึ่งเด็กหลายคนไปสนุกสนานไปรอรับของขวัญโน่นนี่นั่นแต่เด็กคนนี้ยังต้องหาเลี้ยงชีพเนาะแต่เป็นสิ่งที่ดีนะลูกครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะถือว่าหนูได้ทำหน้าที่ของเด็กคนหนึ่งในวันที่สำคัญสำคัญด้วยนะครับพระสุเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทุกที่ที่หนูไปขอให้มีคนมาให้รางวัลหนูเยอะๆที่หนูไปเปิดหมวกนะลูกนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจครับผมครับขอบคุณครับครูครับเชิญครับจริงๆครูก็ประทับใจคำที่นภัณฑ์พูดนะครับตรงที่ว่าในวันเด็กในวันพักผ่อนในวันเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเด็กหลายคนที่จะใช้เวลาตรงนั้นอยู่กับครอบครัวเฉลิมฉลองมีความสุขกับครอบครัวแต่ว่ามีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งรวมทั้งเป้ด้วยใช้ในเวลาในวันเดียวกันมาทำเพื่อครอบครัวครับถ้าจะมองในแง่ความหดหู่ก็เป็นไปได้แต่ครูอยากให้เป้มองในลักษณะของความเขาเรียกว่าอหังการลูกทรนงคือมันยิ่งใหญ่มันหมายความว่าไม่ใช่เก่งอย่างเดียวมันยังมีสำนึกที่ดีในหัวใจในการที่จะใช้โอกาสอันสำคัญนี้ในการทำเพื่อครอบครัวหนูเก่งมากลูกมันยิ่งใหญ่มากและที่สุดคนก็เห็นแล้วก็ทำให้หนูมาตรงนี้และครูเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปคนจะรู้จักหนูมากขึ้นนะลูกนะขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับปกติเป้อาศัยอยู่กับใครบ้างครับที่สุรินทร์ที่สุรินทร์อยู่กับตากับยายครับกับตากับยายสามคนน่ะลูกครับแล้วคุณตาคุณยายทำงานอะไรลูกคุณยายก็ทำนาครับกับคุณตาครับครับตอนนี้ยังทำอยู่ไหมลูกก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับนามันแรงครับโอ้นามันแรงก็มีผลก็ทำให้หลานก็ต้องมาออกมาใช้ความสามารถแลกเงินใช่ไหมลูกครับแล้วเวลาหนูได้เงินมาหนูแบ่งยังไงหรือว่าส่งให้ใครเก็บยังไงลูกให้ยายครับยายก็ให้ผมไปโรงเรียนครับอ๋อวันนี้คุณยายมาด้วยไหมมาครับอ้าวเดี๋ยวเชิญคุณยายหน่อยฮะปรบมือต้อนรับคุณยายหน่อยครับมาคุยกับคุณยายบ้างนี่คุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณยายดูแลน้องเป้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมตั้งแต่6เดือนค่ะอ๋อแล้วเขาไปมีความสามารถเป่าแคนได้เนี่ยคุณยายรู้ไหมตั้งแรกๆเนี่ยตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็ย่ายมาขายของอยู่กรุงเทพค่ะมาขายของมาขายของวันนี้ก็เห็นเขาเล่นก็เริ่มสื่อแคนหน่อยให้ตาลอ๋อเริ่มจากแคนน้อยๆนะเหมือนกับแคนน้อยๆก็ยังเป่าได้แม้กับครูบางอันก็เป่าได้ใช่ไหมฮะก็เป่าได้ฮะแต่ว่าอาจจะไม่เสียงเพราะเหมือนแคนใหญ่ครับใช่ครับแล้วยังไงต่อฮะคุณยายพอเริ่มซื้อแคนให้หลานก็พาเขามานั่มค่ะมาตลอดเราขายของหลานก็มาด้วยค่ะมาวันศุกร์กับวันอาทิตย์ค่ะก็ต้องเดินทางงี้ฮะสุรินทร์กรุงเทพพอเสร็จวันอาทิตย์ก็รีบกลับไปเดินทางวันศุกร์เพราะว่ามันขายเสาร์อาทิตย์ครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญได้คุยกับน้องเป้คนที่จะทำแบบนี้ได้เขาก็ต้องมีบัตรมีคุณป้านะก็ต้องพาไปทำบัตรแบบนี้นะคุณครูฮะคุณผู้ชมฮะบัตรอะไรฮะเป็นบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถซึ่งออกให้โดยเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของกรุงเทพฮะมีซึ่งบางทีแรกๆไปก็ไม่มีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็มาถามซึ่งดีมากเลยต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนก่อนบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้ควรจะต้องมีบัตรถูกต้องจะได้ไม่เขารู้ว่าเรามาแสดงความสามารถอะไรเงี้ยแล้วดีเลยนี่ก็ทำห้อยไว้ตลอดนะฮะคุณยายเห็นหลานเป่าแคนทุกๆวันเนี่ยสงสารไหมสงสารค่ะแล้วให้กำลังใจหลานยังไงบอกหลานยังไงบ้างเป้ยายรักน้องเป้นะสู้ๆนะลูกนะน่ารักน่ารักแล้วเป้แล้วลูกรักคุณยายมากครับอ่ะบอกคุณยายหน่อยบอกคุณยายหน่อยพร้อมฮะคุณยายนะครับนะปรบมือหน่อยครับครูครับแคนตัวนี้ถือว่าเสียงเป็นไงฮะยังพอใช้ได้อยู่ไหมฮะยังประมาณหนึ่งฮะคือมันเหมือนไม่ทุ้มไม่คือไม่กังวานพอคือพอเป่าได้ไม่ถึงกับดีมันแตกแล้วฮะอ๋อนี่ไงเอาสก็อตเทปพันไว้อยู่ตรงนี้อ๋อถือว่าเสียงก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะแม่วันนี้ไหนมาโชว์ในรายการของเรานะครับผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่เป
แผงสีเขียวทิฟฟี่นะครับก็จะมอบทุนการศึกษากับน้องเป้ 5,000 บาทนะครับแล้วก็จะมอบแคนใหม่ให้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหครับเป่าโชว์อีกสักทีได้ไหมได้นะเดี๋ยวเพลงพร้อมไหมสักหน่อยนะทดสอบแคนใหม่นะฮะเผื่อใครยังไม่ได้เต้นโดยเมื่อกี้อารมณ์ค้างอยู่ขออีกสักหน่อยนะคุณยายจะได้เซิงด้วยคุณยายเซิงได้บอกครับได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะมาฉลองแคนใหม่หน่อยมาอ้าวพร้อมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเรายังเชื่อว่ายังมีเด็กๆอีกมากมายที่เหมือนน้องเป้และเราไม่อยากให้คุณผู้ชมมองข้ามสิ่งเหล่านี้พวกเขาไม่ใช่ขอทานแต่อย่างใดพวกเขาใช้ความสามารถแลกมาด้วยหยาดเหงื่ออย่างเช่นเราทุกคนที่ยังต่อสู้ยังทำฝันทำทุกวันให้มีคุณค่าค่ะมาถึงเธอคนที่2ของการออดิชั่นที่อยากจะมาทำฝันบนเวทีของเราไปคุยกับเธอกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำปิงอายุ6ขวบมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องน้ำปิงอาศัยกับใครบ้างคะพ่อจะไปทำงานแม่จะไปทำงานส่วนหนูก็อยู่กับยายค่ะตอนวันหยุดค่ะแล้วที่บ้านทำงานอะไรคะแม่ทำงานขายโทรศัพท์ค่ะพ่อไม่รู้ใครสอนหนูร้องเพลงคะคุณแม่สอนร้องเพลงค่ะบางทีก็สอนตอนกลางคืนและก็ร้องเพลงให้ฟังตอนนอนและหนูก็จำเนื้อได้หมดเลยค่ะแล้วทำไมถึงมาประกวดล่ะคะอยากให้ร้องแม่ร้องไห้เพราะหนูร้องเพลงเก่งอย่างนี้บ้างค่ะแล้วทำไมอยากให้คุณแม่ร้องไห้ล่ะคะเนี่ยตอนกลางคืนนะคะแม่ก็ต้องปูผ้าห่มผ้าห่มนอนเปิดช่อง 2-3 ดูไมโครคาวดูไปดูไปเด็กตัวเล็กแม่บอกว่าร้องไห้เด็กคนนี้เก่งจังเลยเด็กรุ่นเก่งจังเลยอย่างนี้ค่ะอ้าวแล้วถ้าแม่ร้องไห้หนูจะรู้สึกยังไงคะจะรู้สึกดีใจค่ะแหมเธอคนนี้มาแปลกอยากให้แม่ดีใจจนร้องไห้วันนี้เธอจะทำได้ไหมไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าน้องน้ำปิงค่ะทำไมชื่อน้ำปิงอ่ะบ้านติดกับแม่น้ำปิงเหรอไม
ไม่ใช่ค่ะอ้าวเชียงใหม่นี่แม่น้ำปิงผ่านไม่ใช่เหรอเคยฟังเพลงมนต์รักแม่ปิงไหมไม่เคยค่ะดีมากใครตั้งชื่อให้คะน้ำปิงเนี่ยคุณพ่อค่ะเหรอคุณพ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อชื่อทวินค่ะทวินพ่อทวินคุณแม่ล่ะคุณแม่ชื่อว่าแม่เอ๋ค่ะแม่เอ๋น้ำปิงอายุเท่าไหร่เนี่ย6ขวบค่ะ6ขวบแล้ว6ขวบนี่ร้องได้กี่เพลงลูก8เพลงค่ะ8เพลงเลยเหรอเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรร้องได้บ้างจำชื่อได้ไหม1เพลงสุดท้ายที่กรุงเทพ2อันนี้จะทิ้งเจอ3เพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น4รอเธอ5เขาไม่ใช่ของเรา6ส่วนเกิน7จอนนี่ที่รัก8นางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะโอ้อ้าวๆๆแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรเอาที่จะมาประกวดมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นทำไมชอบเพลงนี้อ่ะลูกเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของคุณครูสุนารีค่ะแล้วที่มาประกวดไมค์ทองคำเพราะอะไรลูกเพราะว่าหนูอยากได้เงินค่ะอยากได้เงินเอาเงินไปทำอะไรคะไปซื้อวอลเปเปอร์มาติดบ้านค่ะซื้อวอลเปเปอร์ติดบ้านบ้านมันเป็นอะไรบ้านคุณสลาถามว่าบ้านเป็นอะไรลูกต้องเอาวอลเปเปอร์มาปิดบ้านเป็นปูนมีอิฐมีโอ้ใช่ใช่ใช่ยังเป็นปูนเปล่าแล้วก็มีอิฐด้วยอ๋อมีปูนมีอิฐด้วยมีทรายไหมมีค่ะกับก้อนหินค่ะจะไม่มีวอลเปเปอร์ไม่มีค่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วค่ะอ้าวพร้อมเริ่มเลยดนตรีมาดีมากเลยส่วนขนาดเอาดนตรีลงแล้วนะจังหวะยังอยู่ในใจได้เลยโอ้เก่งมากเลยอ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีสำเนียงเพราะเราเด็กอะเนาะร้องดีกว่าเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงไม่สามารถร้องอย่างนี้ได้นะ อีกสามอาจารย์นุ่งไงจ้านกว่านี้เนี่ยสุนารีก็ไม่ทำไม่ได้หนูเก่งกับสุนารีภูมิใจได้เลยกลับไปคุยเลยเอ้ยลุงน้องเขาบอกว่าน้ำปิงเก่งกับสุนารีอีกนะเก่งมากเลยลูกน้ำปิงขอบคุณค่ะน้องน้ำปิงน่ารักมากลูกแล้วก็ฉลาดมากกล้าแสดงออกกล้าพูดเข้าใจหมดเลยว่าลุงโน้ตคุยอะไรไปหนูก็ตอบได้หมดเลยเก่งจังเลยไม่มีอะไรติละมีแต่จะชื่นชมจ้าขอบคุณค่ะน้องน้ำปิงเพลงนี้ตอนครูดูคุณครูสุนารีร้องเหมือนไม่มีท่าเต้นน่ะลูกแล้วน้ำปิงไปเอาท่าเต้นมาจากไหนดูจากคิดเองค่ะอ๋อนึกว่าต้นแบบพาทำ
หรือตัวยืนมีอย่างนี้ด้วยมีไม้มีมือด้วยคิดเองเหรอลูกค่ะเก่งมากต้องชื่นชมและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะดูแลหนูดีมากแล้วก็หนูไม่หวั่นไหวอะไรเลยมีความสุขในการร้องและไม่ประมาทไม่ตื่นเต้นเลยเก่งมากครับวันนี้ผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะสามผ่านเลยช่างใสซื่อน่ารักดีจริงๆเชียวร้องเก่งแถมได้หลายเพลงเชียวนะถูกใจกรรมการของเราเลยค่ะน้องน้ำปิงช่วงที่3ของการออดิชั่นพบกับหนุ่มน้อยมาดกวนที่จะชวนให้คุณผู้ชมต้องหลงรักจะกล้าขนาดไหนไปชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องคอปเตอร์ครับอายุ9ปีครับเพราะอะไรชื่อคอปเตอร์พ่อยังไม่บอกครับว่าทำไมต้องชื่อคอปเตอร์ครับมีใครเคยชมไหมสาวๆเคยชมไหมว่าเท่นุ่งกางเกงยีนแล้วใส่รองเท้าแบบนี้มันเท่เคยครับใครใครใครชมไม่รู้ครับไอ้นี่หนักไปทางไม่รู้นะเนี่ยนะแล้วเริ่มร้องเพลงได้ยังไงเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเห็นผมร้องแต่เพลงสากลครับโอ้เพลงสากลร้องของใครลูกก็ของคนต่างชาติครับแล้ววันนี้อย่าบอกนะว่าไม่รู้เพลงอะไรที่จะมาร้องให้เราฟังเนี่ยครับงั้นไม่ต้องฟังกันเลยคอปเตอร์แล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาประกวดเรียกพี่ได้ไหมครับไม่ได้นี่เป็นน้องอ่ะเป็นน้องจะให้ลุงโน้ตเรียกพี่ได้ไงคนละเรื่องนะครับวันนี้คอปเตอร์จะร้องเพลงอะไรก็เรียกพี่ได้ไหมครับเรียกได้ไงล่ะนี่เป็นลุงมึงเรียกคอปเตอร์มึงเรียกพี่คอปเตอร์ได้ไงร้องเพลงอะไรก็เรียกพี่ได้ไหมครับเฮ้ยยังไงกวนไหมกวนกวนอะไรลูกกวนอะไรไม่รู้อยากไปทางไม่รู้เรียกพี่ได้ไหมพร้อมไหมพร้อมครับก้าดนตรีเล่นให้น้องเขาหน่อยนมหมื่นห้าถ้าเรียกอารถมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมพี่ขามันดังดอกอ้อดูดต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่คอยอ่อนแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนขวัญตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจกับหนุ่มช่วยขับซุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันหน่อยขนนมเรือน้อยขอกำลังใจคัปเตอร์ร้องเพลงลูกทุ่งได้หลายเพลงไหมลูกไม่รู้ครับเชิญสุนารีต่อผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแล้วล่ะครับน้องคัปเตอร์ครับเมื่อสักครู่นี้เพลงเรียกพี่ได้ไหมออกเสียงเป็นธรรมชาติดีลูกพลังก็ดีด้วยชอบเกิดนานไปนิดลองร้องที่เราลองร้องท่อนเกิดนานไปนิดเกิดนานไปนิดได้ไหมเขาเคยชินไง
เคยชินกับการร้องเพลงสากลเนี่ยนิดข้อนิดเนี่ยนิดข้อนิดมากเลยน่ารักดีเกิดนานไปนิดนิดออกสตาร์ทดีแล้วลูกครับอย่างน้อยเราก็ร้องออกเสียงเป็นธรรมชาติลูกเอื้อนลูกคอก็นี่เดี๋ยวเรียนรู้ไปจังหวะจังเวอร์อะไรร้องตรงคีย์เราร้องตรงและตอนเนี้ยเราไปฝึกลูกเอื้อนเพิ่มนะลูกนะครับจ้าดร.เป็นเด็กที่มีเสน่ห์นะลูกครับเหมือนจะกุนกวนก็ไม่ใช่ก็สุภาพดีอยู่รวมแล้วมีเสน่ห์นะลูกออกเสียงดีเสียงเพราะด้วยครับสิ่งที่ขาดก็คือ1ลูกคอลูกคอยังไม่มายังเป็นนิดอยู่อันนี้ฝึกได้การขำอีกฝึกได้ลูกอันต่อมาก็คือควบกล้ำอันนี้หายไปเลยต้องไปฝึกตรงนี้เพิ่มนะลูกมันมีมาบ้างแต่ว่ามันต้องมากกว่านี้อันนี้เจ๋งแล้วครับร้องกันเลยครับผ่านแล้วเท่ตลกธรรมชาติเท่ดีแหมหนักไปทางไม่รู้จริงๆด้วยแต่ที่รู้ๆหนูมีเสน่ห์ที่ทำให้เราทุกคนหลงรักได้แบบไม่รู้ตัวฝึกลูกเอื้อนตามที่กรรมการว่าเจอกันคราวหน้าจ้าบเลยเสียงเพลงที่ใครหลายคนไว้จะลงใจแต่สำหรับเธอคนนี้มีความหมายมากกว่านั้นและเธอจะมาทำฝันบนเวทีของเราค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปูเป้อายุ8ปีหนูอาศัยอยู่กับย่าแล้วก็อาค่ะคุณย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะพ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะคุณแม่หนูก็ทำงานอยู่ที่นครค่ะพ่อหนูก็อยู่กำแพงสูงๆค่ะหนูก็จะไปเยี่ยมพ่ออาทิตย์ละ2ครั้งค่ะเวลาเจอกันพ่อหนูก็ถามว่าหนูสบายดีไหมแล้วก็หนูบอกว่าสบายดีพ่อหนูก็ถามว่าหนูไปมาทองคำวันไหนพ่อก็บอกว่าหนูร้องเพลงดีๆนะอย่าให้มีอะไรมาขัดฝังหนูค่ะพอหนูได้ยินหนูก็รู้สึกดีมีกำลังใจค่ะหนูไม่อายค่ะที่มีพ่ออยู่ในกำแพงสูงๆเพราะว่าหนูรักพ่อค่ะตาและคุณครูเป็นคนสอนหนูร้องเพลงค่ะคนสนับสนุนหนูก็คือนายกแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควรศรีค่ะก็ช่วยสนับสนุนด้วยสอนร้องเพลงช่วยค่าเดินทางค่ะหนูมาไม่ต้องคำเด็กเพราะว่าหนูมาทำตามความฝันของหนูที่หนูอยากเป็นนักร้องค่ะพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูคอยพ่ออยู่ค่ะหนูรักพ่อนะคะThank you.
ครปฐมปูเป้เก่งมากเลยลูกเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะลูกนะร้องเพลงเข้าใจเลยทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นโดยอัตโนมัติมันมาเองลูกแบบนี้ก็แค่รอเวลาแล้วก็ฝึกฝนไปหาประสบการณ์ฟังเพลงให้เยอะๆหนูสามารถทำแล้วร้องได้หมดทุกๆเพลงที่หนูอยากร้องลูกก็ดูแลตัวเองแล้วฝึกฝนดูแลเสียงดูแลตัวเองสุขภาพด้วยนะลูกนะเก่งมากจ้ะลูกจ๋าปูเป้ชอบแก้วเสียงมากลูกเสียงหนามากแล้วก็ร้องมาเนี่ยอิ่มเลยฟังอิ่มเลยนะครับแล้วครูชอบมากก็คือลูกคอลูกเอื้อนลูกคอของน้องปูเป้นี่มาเองแล้วก็เพราะมากเก็บรายละเอียดได้เหมือนผู้ใหญ่เลยไหนขอฟังสักรอบได้ไหมครับฝากเพลงรักลอยล่องขึ้นต้นใหม่เลยลูกอ่ะนมเลยนมนมทุ่งกระโจมทองเลยลูกนมทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องล่องเป็นไงเห็นไหมลูกคอมันจะมาเองเลยถ้าเป็นบางคนจะต้องฝึกนานกว่าจะได้แบบนี้แต่ปูเป้ดูเหมือนว่าถ้ามีลูกเอื้อนแบบนี้จะทำได้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็ฟังเพราะมากฝึกต่อไปนะลูกนะเก่งมากครับแล้วปูเป้ร้องท่อนนี้สิลูกมองยอดเขาวังขึ้นจากนี่เลยมองยอดเขาวังเลยอะมองมองยอดเขาวังยอดเขาสูงคอตั้งจวนเสียดฟ้าผ่านขอบคุณค่ะผ่านเลยผ่านครับเก่งมากครับเก่งมากยิ้มเลยเป็นเสียงร้องที่บอกเลยว่ามีพรสวรรค์จนทำให้หนูทำฝันได้สำเร็จไปจนได้เชื่อว่าคุณพ่อของหนูจะต้องดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากอย่างแน่นอนค่ะน้องปูเป้สัปดาห์หน้าสนุกสุดแน่พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวสวัสดีค่ะหนูนี่คนหรือกบครับแล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรเนี่ยเป็นเพลงของพี่ตุ๊กกี้อะค่ะโอ้หนูมีพี่ตุ๊กกี้เป็นไอดอลค่ะเหรอจับหมูมีหมูบองหมูมดทั้งข้อคนใจหนานกกดหนานกกดหนาลิงหนาลาหนาผีพ่อหนายิงหนายอมยอมแย่ยอมแย่เฮ้ยโยมเพออะไรลูกป่าโมกค่ะอำเภอป่าโมกด้วยเฮ้ยคนว่าเดียวกันโอ้ถึงว่าหน้าตาดีแปลกนะคนป่าโมกหน้าตาดีหมดเลยนะหน้าโมกเธอใส่หนุ่มฟันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครที่ผมไปไม้ทองคำเด็กก็เพราะว่าผมมีความฝันครับแล้วก็ผมอยากได้ทุนการศึกษามาให้คุณตาคุณยายกับคุณแม่ครับที่ผมอยากได้ทุนการศึกษาผมก็เห็นคุณตาคุณยายทำงานหนักกับคุณแม่ครับผมก็เลยอยากได้ทุนการศึกษามาให้ครับเห็นใจชนะแต้วของพี่